้นค่ะน้ำพริกองน้องตาเซ็ตแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเนาะค่ะน้ำร้ายสอค่ะเดี๋ยวลองชิมดูจักคำก่อนเด้อค่ะจะชิมก็ถั่วยาวเด้อค่ะทุกคนค่ะน้องตาก็จะกินตามภาษาน้องตาแบบบ้านๆเลยเด้อค่ะทุกคนเอ้ยนี่ค่ะโอ้โหสีอย่างงามเลยค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือมาเด้อค่ะนี่ค่ะก็จิ้มตัวอันนี้มันไม่อันนี้ให้น้องตาเนาะค่ะนี่ค่ะมาเด้อค่ะอร่อยถูกใจหอมกะปิค่ะสตอจักเม็ดก่อนเด้อค่ะชิมก่อนมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะน้องตาไปกินเขาก่อนเด้อค่ะทุกคนเอ้ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้องตาตัวจิ๋วอยู่ในครัวหลังจากที่เลิกงานแล้วเนาะค่ะวันนี้เป็นวันที่สบายสบายเนาะค่ะทุกคนค่ะ6องศาเนาะค่ะอยู่นอร์เวย์ค่ะแต่น้องตาเนาะค่ะจะพาทำเนาะค่ะเขาครัวพาทำน้ำพริกอ่องเนาะค่ะนึกอยากกินค่ะพอดีได้พักได้ของมาเยอะเนาะค่ะก็มีเครื่องทำเนาะค่ะคือชื่อว่าน้ำพริกอ่องเนาะค่ะเป็นน้ำพริกที่นิยมกินในภาคเหนือของประเทศไทยเลยค่ะทุกคนค่ะโดยเฉพาะงานบุญเนาะค่ะงานบุญทั้งภาคเหนือเนาะค่ะจะนิยมใช้รับแขกบ้านแขกเมืองเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคอื่นๆก็เช่นกันเนาะค่ะตัวน้องตาเองน้องตาเป็นคนโคราชน้องตาก็ชอบกินน้ำพริกอ่องพร้อมกับพักหนึ่งแล้วก็พักซดเนาะค่ะมันอร่อยแบบดึงหูไม่ออกจริงๆเลยค่ะทุกคนค่ะในงานบุญต่างๆเนาะค่ะทั้งภาคเหนือหรือว่าทั้งภาคอื่นๆเนาะค่ะโอ้เป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะก็เป็นอาหารไทยๆเนาะค่ะทำแบบสูตรดั้งเดิมเดี๋ยวมาทับพร้อมๆกันกับน้องตาเนาะค่ะส่วนผสมก็ไม่เยอะค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมเนาะค่ะทุกคนค่ะมีเนื้อหมูสับค่ะ200กรัมค่ะทุกคนค่ะมะเขือเทศเนาะค่ะ2ถ้วยค่ะหอมแดง1ถ้วยค่ะทุกคนค่ะน้ำตาล1ก้อนเนาะค่ะน้ำตาลเราสามารถใช้ตัดลดกลุ่มกล่องได้ค่ะพริกเม็ดใหญ่เนาะค่ะ10เม็ดค่ะส่วนพริกเม็ดน้อยก็คือพริกเผ็ดเราเนาะค่ะทุกคนค่ะ5เม็ดพร้อมเกลือ1ช้อนชาค่ะกระเทียมค่ะกระเทียม3กีบค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะเนาะค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะและน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันสำหรับผัดเนาะค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูพักเครื่องเคียงพร้อมๆกันกับน้องตาค่ะพักเครื่องเคียงน้องตาเนาะค่ะก็มีถั่วฝักยาวมีขนุนซดมีพักสะเดามีพักตำลึงเนาะค่ะ4อย่างนี่น้องตาจะ1เนาะค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีพักซดค่ะเป็นพักชีเลือดพักชีลาวแล้วก็มีแคบหมูเนาะแล้วก็มีสตอดาค่ะทุกคนค่ะแล้วก็พักกาดขาวค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาลงมือทำพร้อมๆกันกับน้องตาเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตั๋งกระเทียมเนาะค่ะทุกคนค่ะ
น้องตาละเอียดแล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะเราจะใส่หัวหอมลงไปโขลกพร้อมๆกันกับพริกเลยเนาะค่ะโขลกเข้าให้ละเอียดเลยค่ะทุกคนค่ะ
ริ่มซุปแล้วค่ะน้องตาลจะใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งก้อนค่ะทุกคนค่ะแล้วก็น้ำมะขามค่ะสองช้อนโต๊ะเนาะค่ะน้ำมะขามน้องตาลไม่ห่วงเนาะใครทำตามก็ได้เนาะค่ะนี่น้ำมันหอยเนาะค่ะทุกคนค่ะใส่ตั๊ดเนาะค่ะเราใส่เกลือลงไปแล้วเนาะค่ะเราจะไม่ใส่น้ำปลาเราจะใส่น้ำมันหอยตั๊ดนิดหน่อยค่ะหมดไฟลงค่ะปล่อยให้เขาเดือดจนกว่ามะเขือจะซุกนวลจะซุกนิ่มเนาะค่ะทุกคนค่ะแรกเลยค่ะน้องตาจะมาตั้งหม้อหนึ่งเนาะค่ะอย่าลืมใส่เกลือลงไปในน้ำเนาะค่ะสำหรับ1พักค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะมา1พักเนาะค่ะตั้งให้น้ำเดือดก่อนค่ะเราก็จะมา1พักพร้อมๆกันกับน้องตาค่ะเราปิดเขาทิ้งไว้เลยค่ะหม้อหนึ่งน้องตาน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะเราเอาพักใส่ลงไปเลยเนาะค่ะเอาพักลงไป1ค่ะก่อนแรกเลยเนาะค่ะน้องตาจะใส่พักขนุนลงไปค่ะแล้วน้องตาก็จะใส่สะเดาลงไปค่ะหลังจากนั้นเราปิดฝาเขาไว้สักประมาณ5นาทีเนาะค่ะเพราะว่าขนุนกับสะเดาเขาซุกยากเนาะค่ะสะเดาเขาก็ค่อนข้างจะขมไอความขมเนาะค่ะน้ำความขมเขาจะได้ออกลงไปข้างล่างค่ะทุกคนค่ะและขนุนก็จะได้ซุกก่อนเนาะค่ะเราจะเอาถั่วฝักยาวและผักตำลึงใส่ทีหลังค่ะหลังจากที่ผ่านไป10นาทีแล้วค่ะทุกคนค่ะน้องตาจะเอาถั่วฝักยาวลงไป1เนาะค่ะเอาใส่ลงไปเลยค่ะรอสัก5นาทีค่ะแล้วเราก็จะใส่ผักตำลึงไปตามหลังเนาะค่ะผักตำลึงยอดเขาเซาะค่ะ1แป๊บเดียวก็ได้กินเนาะค่ะ5นาทีผ่านไปค่ะเรามาใส่ผักอันสุดท้ายกันเลยค่ะทุกคนค่ะนั่นคือผักตำลึงเนาะค่ะใส่เข้าไปเลยเนาะค่ะเราจะปิดฝาทิ้งเอาไว้สัก5นาทีเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปงหม้อกันค่ะพักน้องตาซุปทั้งหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะน้องตาขอปิดเตาขอปงหม้อพักก่อนเนาะค่ะหลังจากนั้นเราจะมาลงมือทำน้ำพริกพร้อมๆกันค่ะพริกน้องตาเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะหลังจากประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้น้องตาจิบปิ๊บเต๋าเลยเนาะค่ะเราจะมาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อม